จาะลึกทั่วไทย Inside Thailand จากเรื่องข้าวไปกันที่เรื่องตำรวจปฏิรูปตำรวจค่ะยุคนี้เขาเรียกว่ายุคปฏิรูปตำรวจกำลังอยู่ในช่วงการปฏิรูปยกเครื่องเมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมวงเล็บตำรวจดังนั้นเราจะต่อสายไปที่พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ในฐานะประธานคณะกรรมการชุดดังว่าค่ะสักครู่สองประเด็นใช่ค่ะประเด็นที่หนึ่งประเด็นกระจายอำนาจประเด็นปรับโครงสร้างตำรวจไปถึงไหนคำถามที่สองค่ะไอ้ที่บอกว่าจะยกทีมหารือไปหารือเรื่องการปฏิรูปตำรวจกับลุงกำนันเอาจริงหรือเปล่าสักครู่เดียวกำลังต่อสายไปที่พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์นะครับประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมวงเล็บตำรวจอย่างแรกนะเท่าที่จับประเด็นข่าวเร็วๆจากการประชุมเมื่อวานนะครับอย่างแรกก็คืออยากจะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในสถานะเดิมอย่างปัจจุบันจะไม่โอนย้ายไปอยู่กระทรวงยุติธรรมหรือไม่โอนย้ายไปอยู่ที่ไหนกับใครอย่างที่มีคนเรียกร้องต้องการค่ะมีข้อเสนอสองเรื่องการกระจายอำนาจนั้นจะกระจายอำนาจในเรื่องของการบริหารคนบริหารเงินบริหารงานทั่วไปจากส่วนกลางลงไปที่ระดับกองบัญชาการต่างๆใช่มีอำนาจมากขึ้นในการแต่งตั้งยกย้ายระดับกองบัญชาการต่างๆมีอำนาจในเรื่องการบริหารคนบริหารเงินบริหารงานโดยทั่วไปในกองบัญชาการของตัวเองค่ะเรียกว่ากระจายอำนาจออกไปจริงๆในส่วนของตำรวจนะคะอย่างที่สามเข้าใจว่ามีการแตะโครงสร้างส่วนหัวด้วยนะค่ะเรื่องของกตช.คณะกรรมการนโยบายตำรวจควรมีต่อไปหรือไม่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตร.จะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปร่างอย่างไรแต่สุดท้ายตบท้ายด้วยเรื่องของการที่จะเปิดรับฟังความเห็นค่ะซึ่งเป็นช่วงที่ต้องรับฟังความเห็นจากหลายฝ่ายและหนึ่งในนั้นก็มีลุงกำนันด้วยนะคะกลับไปกันที่พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์นะคะในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมวงเล็บตำรวจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพลเอกบุญสร้างครับสวัสดีคุณวรัตน์คุณนายครับค่ะเมื่อวานประชุมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจชุดใหญ่นะฮะไฮไลท์ที่สังคมสนใจมากๆเลยก็คือการพิจารณาข้อเสนอของอนุกรรมการว่าด้วยเรื่องอำนาจหน้าที่และภารกิจของตำรวจชุดที่มีอดีตผู้ว่ามนุษย์วัฒนโกเมนเป็นประธานอนุผมเข้าใจว่าตรงนั้นจะเป็นไฮไลท์ของเรื่องที่คุยกันเมื่อวานน่ะนะฮะครับครับก็นั่นก็เรื่องสำคัญเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องสืบสวนเดี๋ยวของถามผมอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอะไรทีละเรื่องเริ่มจากเรื่องของสถานะองค์กรตำรวจเมื่อวานมีมติแล้วใช่ไหมครับว่ายังจะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ที่เดิมไม่โอนย้ายไปอยู่กับใครตามที่มีการเสนอเช่นโอนย้ายไปอยู่กับกระทรวงยุติธรรมอันนี้ชัดเจนแล้วนะฮะอยู่ที่เดิมครับอยู่ที่เดิมอันนี้เป็นมติไปแล้วนะฮะแล้วก็เป็นมติในที่ของกรรมการฮะกรรมการเห็นชอบว่าให้อยู่ที่เดิมไม่ต้องย้ายไปอยู่กับใครขึ้นตรงกับนายกขึ้นตรงกับนายกนี่แหละข้อนี้ไม่ใช่เรื่องที่พิจารณากันมากมายหรอกเพราะว่าเห็นตรงกันชัดเจนประการที่สองเรื่องการกระจายอำนาจที่พูดกันเหลือเกินนะครับไอ้เรื่องตำรวจจังหวัดตำรวจภาคไม่เอากันแบบเช่นเดียวเชิงเดียวก็ใช้โครงสร้างปัจจุบันแต่กระจายอำนาจจากส่วนกลางลงไปที่ระดับกองบัญชาการต่างๆทั้งเรื่องบริหารคนบริหารเงินบริหารงานทั่วไปให้แต่ละกองบัญชาการดูแลตัวเองได้ถูกไหมฮะในแนวนั้นแต่ว่ามันยังไม่นิ่งหรอกนะอันนี้อนุเขาต้องไปประชุมกันต่อที่ว่ายังไม่นิ่งยังมีข้อคัดค้านติดติงในประเด็นไหนบ้างครับเรื่องกระจายอำนาจลงมาที่กรมประชาการแนวทางก็คือกระจายอำนาจละนะเรื่องไปสู่ภาพก็ค่อนข้างจะใช้ได้ละเดิมบางท่านก็เห็นว่าควรจะไปสู่ระดับจังหวัดเลยแต่ลงเลยก็คือสู่ภาคแล้วก็ค่อยๆลงไปจังหวัดอีกทีนึงค่อยมันบางทีมันก็ต้องทำเป็นขั้นตอนเพราะภาคนี่ก็ดำเนินการมาอย่างนี้แล้วมันก็มีข้อดีอยู่หลายอย่างก็รับกันได้นะครับอันนี้คงไม่มีปัญหาอะไรไอ้คำว่าภาคในที่นี้ไม่ถึงระดับกองบัญชาการต่างๆใช่ไหมฮะกองบัญชาการต่างๆค่ะกองบัญชาการภาคก็คือรับหลักการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ระดับกองบัญชาการต่างๆนะครับครับแต่ว่ารายละเอียดของการกระจายอำนาจนี่ยังไม่ตกผลึกต้องทำอีกเยอะอนุเขาจะไปว่านะอันนี้ก็จะดำเนินการคือที่ผ่านมาคือการศึกษาและวิเคราะห์ตอนนี้กำลังตัดสินใจในระดับกรรมการของเราแล้วก็พอตัดสินใจได้ว่าจะเอายังไงในภาพใหญ่ๆแล้วอนุกรรมการก็จะไปดำเนินการแก้กฎหมาย
แสดงว่ายังมีอีกไหนแนวทางในหลักปฏิบัติเรื่องของการกระจายอำนาจอยู่อีกหรือเปล่าคะโอ้ยังมีงานของอนุของท่านมนุษย์เนี่ยเยอะแยะรวมทั้งการสอบโอนภารกิจด้วยเรื่องเชิญหน่วยต่างๆมาสัมมนาหรือมาประชุมกันนะครับว่าหน่วยงานต่างๆที่อาจจะต้องรับโอนภารกิจเนี่ยเขาว่ายังไงเราว่าอย่างเงี้ยเขาว่ายังไงเขารับได้หรือเปล่าเขารับได้ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับครับว่าก็ที่จริงเรื่องการกระจายอำนาจนี่มันมีตุ๊กตาอยู่แล้วใช่ไหมครับเพียงแค่ยังไม่เสด็จน้ำในแง่ว่ายังมีความเห็นแย้งจากตำรวจในคณะกรรมการอยู่ก็ไม่เชิงว่าตำรวจหรอกกับเพียงแต่ว่าเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ดูแล้วไม่ค่อยมีปัญหามากหรอกพอว่ากันได้ตกแค่ค่อนข้างโอเคละหมายความว่าแค่กระจายอำนาจในเรื่องของการบริหารคนบริหารเงินบริหารงานทั่วไปสู่ระดับกรมชาการต่างๆเขาพอรับกันได้แต่ยังแต่ยังติดในเรื่องบางอำนาจที่สงวนไว้ให้กับส่วนกลางในการที่จะเอื้อมือลงไปได้ใช่ไหมฮะรายละเอียดที่เหลืออนุต้องไปทำมาให้เห็นชัดเจนแล้วก็จะเอานำมาอะไรเข้าสู่กรรมการใหญ่อีกครั้งหนึ่งอันนี้แนวทางกว้างๆได้ละที่ยังติดอยู่ติดตรงไหนพอจะบอกได้ไหมคะท่านแนวทางกว้างๆหรือกรอบหลักๆเห็นตรงกันแล้วแสดงว่าในปฏิบัติอยู่ยังน้อยเนี่ยที่หลายคนก็อยากคิดถึงจังหวัดถ้าไปสู่ภาคแล้วในระดับจังหวัดเขาก็จะมอบกันยังไงอะไรพวกนี้แหละรายละเอียดมีเยอะอ๋อครับบางคนไปไกลถึงขนาดกระจายอำนาจสู่ระดับกองบัญชาการจากระดับกองบัญชาการอยากให้กระจายอำนาจสู่ระดับกองบังคับการจังหวัดแยกย่อยไปอีกประมาณนั้นเลยฮะมันก็แนวทางเราก็ชอบที่จะกระจายอำนาจหรอกแต่ว่าบางทีหรือหลายครั้งไอ้สิ่งที่เป็นอยู่เดิมเนี่ยเราก็ต้องมีขั้นมีตอนนะที่จะเปลี่ยนแปลงครับทีนี้ประเด็นปรับโอนภารกิจอะไรมันไม่ควรเป็นภารกิจของตำรวจโอนออกซะอะไรเป็นภารกิจที่ตำรวจจะต้องทำต่อก็ว่ากันไปแยกกันให้ชัดอย่างเช่นตำรวจป่าไม้ตำรวจรถไฟตำรวจน้ำดังนี้เป็นต้นนะครับตำรวจป่าอย่างนี้เป็นต้นนะตรงนี้มันตกผลึกกันอย่างไรครับตรงนี้ปรับโอนภารกิจตรงนี้คือเราอยากให้ทำอยากจะให้ทำแต่ว่านั่นคือแนวทางแต่ว่าในการปฏิบัติจริงเนี่ยหน่วยต่างๆหรือสิ่งที่ทำมาแล้วเนี่ยมันจะมีผลกับสิ่งที่จะทำในอนาคตเราจะแก้ปัญหายังไงเพื่อนำไปสู่ภาพที่ต้องการในอนาคตเนี่ยก็จะต้องเชิญหน่วยต่างๆที่อาจจะต้องรับโอนภารกิจเนี่ยมาประชุมนะครับท่านมนุษย์ท่านก็กำลังดำเนินการอยู่ดูสิว่าเขาเนี่ยจะยินดีรับโอนในรูปแบบใดมีความคิดอย่างไรพร้อมเมื่อไหร่ในปี2ปีพร้อมไหมถ้าไม่พร้อมแล้วเมื่อไหร่ท่านจะพร้อม อย่ารับโอนนะครับเพราะคราวที่แล้วเนี่ยไม่มีหน่วยใดเลยที่ตอบมาว่าพร้อมครับเรื่องก็เป็นอย่างนั้นมันก็เลยโอนกันไม่ได้เมื่อคราวที่เขาทำกันมาเดิมๆนะอ๋อครับเช่นจะโอนตำรวจท่องเที่ยวทางกระทรวงท่องเที่ยวเขาบอกเขาไม่พร้อมรับเช่นจะโอนตำรวจป่าไม้กรมป่าไม้เขาบอกว่าเขาก็ไม่พร้อมรับประเด็นที่อยากทราบก็คือในระดับคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจรับหลักการว่าควรจะโอนภารกิจอะไรออกจากตำรวจบ้างอันนี้จบใช่ไหมครับอันนี้ชัดแล้วใช่ไหมเราจะถามทุกงานเลยมีเยอะแยะรู้สึกว่าประมาณ10นะบวกลบอ๋อ10 10ภารกิจบวกลบที่มันจะต้องแยกออกที่ไม่ใช่เราอยากดูว่าจะแยกออกได้หรือไม่ทำยังไงนะอ๋อเข้าใจละเข้าใจละ10หน่วยเอาละครับต่อไปประเด็นที่4เรื่องของโครงสร้างระดับบนส่วนหัวขององค์กรตำรวจเห็นบอกว่ามีข้อเสนอให้ยกเลิกคณะกรรมการนโยบายตำรวจกตช.ไม่ต้องมีแค่กตร.คณะกรรมการข้าราชการตำรวจก็พอแล้วชุดเดียวตรงนี้สรุปอย่างไรครับยังไม่ได้สรุปครับแค่ชูดประเด็นขึ้นมาวงก็แทบแตกแล้วใช่ไหมครับไม่ขนาดนั้นหรอกครับจริงๆแล้วพูดจริงๆนะทางสาธารณชนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่เรื่องที่จะมีผลกับการทำงานเนี่ยที่เราทำอยู่ในเรื่องผลกับการปฏิรูปเลยเนี่ยไม่มากหรอกเรื่องนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับแล้วก็เราก็จะพิจารณากันสัปดาห์หน้าโดยอนุกรรมการชุดผมเนี่ยนะแล้วก็นำเข้าที่ประชุมใหญ่ในสัปดาห์หน้าด้วยคงเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไม่ค่อยมีปัญหาจะทำอย่างไหนก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะว่า
กตล.ถ้าไปสู่กตล.กตล.เขาก็รับได้โดยตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรือกรรมการที่เหมาะสมกับที่จะรับงานกตช.ด้วยเพราะว่ามันก็มีข้อดีในจุดนี้คือกตช.ซึ่งเดิมก็เป็นประชุมกันบ่อยอาจจะปีละครั้งมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์โดยตรงเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันก็มีประโยชน์มีประโยชน์ที่มีก็มันมีข้อดีข้อเสียทั้งสองทางนะก็ต้องว่ากันในรอบหน้ายังไม่เสด็จน้ำเมื่อวานอ่ะคุยทีคุยทีคำถามสุดท้ายครับพ่อเด็กบุญสร้างครับตกลงกรรมการปฏิรูปตำรวจจะยกทีมไปหารือลุงกำนันจริงๆเหรอครับเรื่องปฏิรูปตำรวจไม่ใช่กรรมการทั้งหมดหรอกครับเป็นเรามอบอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นไปดำเนินการนะไปกันทั้งหมดก็ไปกวนท่านไปกวนมากไปหน่อยเอาผู้ที่รับผิดชอบไปสงสัยจังทำไมต้องยกทีมไปหารือไปขอความเห็นลุงกำนันไม่ได้ยกทีมไงยกทีมเฉพาะอนุรับฟังความคิดเห็นอนุกรรมการที่เขารับผิดชอบในเรื่องรับฟังความคิดเห็นค่ะเนี่ยเราส่งไปเยอะแยะส่งไปทั่วประเทศไทยด้วยส่งไปที่ตัวบุคคลบางท่านที่เหมาะสมด้วยส่วนท่านสุเทพเนี่ยท่านก็มีประสบการณ์ในด้านนี้นั่นส่วนหนึ่งแต่ว่าจุดสำคัญคืองานของกปปส.เนี่ยเขาจะทำเรื่องนี้มีข้อเสนออยู่นะอ๋อหมายถึงว่ากปปส.ของลุงกำนันเขามีข้อเสนอปฏิรูปตำรวจจึงอยากจะไปฟังว่าเขาจะเสนอปฏิรูปอย่างไรใช่ไหมครับใช่ไปเอาแนวคิดไอเดียของกปปส.เอ๊ะครับก็ฟังเราฟังหมดนะพูดจริงๆนะเราฟังหมดอ่ะพลเอกบุญสร้างครับถ้าทำกันอย่างนี้จะไม่ถูกมองเป็นการเมืองหรือครับที่เราไปนี่ไม่ใช่การเมืองเขามองเป็นการเมืองเขามองได้แต่เราไม่ได้ทำการเมืองครับนะเราปฏิรูปตำรวจอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็ที่จะทำให้ได้ข้อมูลจากแนวคิดดีๆแล้วเราไม่ได้ก็เปิดรับฟังหลายกลุ่มไม่ได้ปิดใครเลยเปิดรับทุกท่านแหละนะครับเอาละครับครับขอบคุณมากครับพลเอกบุญสร้างครับครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์นะคะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนดีกว่าค่ะ